ดีนะครับจะเห็นว่าตอนตั้งแต่โควิดนะครับมาตรการโควิดเข้ามาในประเทศเรานะครับก็ทุกคนก็ต้องคีปโซเชียลดิสแตนซ์นะครับรวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีการจัดแบบออนไลน์เอ็กซิบิชันนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากนะครับอันนี้ก็ต้องขอบชื่นชมนะครับทางด้านบริษัทอินฟอร์มามาร์เก็ตนะครับที่ได้มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วนะครับในการนำระบบนี้เข้ามาใช้นะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากเลยนะครับกับการสำหรับที่เราต้องคีประยะห่างนะครับแต่ทำยังไงเราถึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการได้เยี่ยมชมนิทรรศการนะครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการที่จะเอาระบบออนไลน์เอ็กซิบิชันเข้ามาใช้นะครับการปรับตัวครั้งนี้นะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับต่อภาคอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเราจะต้องมีการเอาดิจิตอลเข้ามาใช้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับวว.เองนะครับก็เป็นหน่วยงานที่เราได้ร่วมมือกันกับบริษัทอินฟอร์มามาร์เก็ตนะครับในการจัดนิทรรศการร่วมกันนะครับหลายครั้งแล้วนะครับสำหรับงานโปรแพคเอเชียนะครับที่เราร่วมกันจัดมากว่า10ปีนะครับก็มีรูปแบบการจัดสัมมนาแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับซึ่งปีนี้เองทางศูนย์บรรจุศูนย์การบรรจุยีบอร์ดไทยนะครับก็ได้มีการจัดสัมมนานะครับในเรื่องของอบรมในเรื่องแบรนด์ DNA ไปแล้วนะครับในโครงการให้ความปรึกษากับผู้ประกอบการนะครับขนาดย่อมนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็มีการประยุกต์เอาแพลตฟอร์มดิจิตอลเข้ามาใช้ด้วยนะครับเพื่อช่วยผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเข้าถึงการสัมมนาได้นะครับไม่ใช่เฉพาะคนที่มาอยู่ในห้องนะครับซึ่งมันมีจำนวนจำกัดนะครับเราก็จะมีการออนไลน์เอาระบบแพลตฟอร์มดิจิตอลเข้ามาใช้ด้วยนะครับสำหรับการจัดงาน ProPack Asia Online Exhibition นะครับหรือจะเรียกว่า BPACE นะครับของ ProPack Asia ในช่วงปีนี้ก็อยู่ระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมนะครับในปีนี้ครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับธุรกิจนะครับผู้ประกอบการสามารถเข้ามานะครับใช้แพลตฟอร์มนี้นะครับในการเข้ามาดูนะครับในเรื่องของงานเกี่ยวกับทางด้านบรรจุภัณฑ์ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มั่นใจว่าในอนาคตนะครับเราคงยังต้องอยู่กับกิจกรรมเหล่านี้ไปอีกนานนะครับในนามของวเองนะครับก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณนะครับทางผู้จัดทางอินฟอร์มานะครับมาเก็ตในการที่สร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องเรียกว่าชื่นชมในความรวดเร็วและว่องไวนะครับในการที่จะเอาระบบนี้เข้ามาใช้ในสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับครับผมขอบคุณครับผม